ใจเหมือนกันก็น่าจะประมาณ 6-7 หลักประมาณนี้ค่ะวันนี้มาเดินแบบที่บ้านเคยไม่เลยก็นิดหน่อยค่ะเพราะว่าเราไม่ค่อยได้เดินแบบอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ได้เจอพี่ป้อมด้วยก็โอ้นานๆทีเนาะจะได้เจอกันแกจะเป็นเขินนิดนึงไหมค่ะค่ะค่ะก็เขินค่ะเราไม่เขินเนาะเราไม่เขินก็ได้ตอนติดต่อมาเป็นไงบ้างตอนแรกบอกผมมาเดินแบบค่ะก็เหมือนเราก็เป็นเหมือนมีผู้จัดการคนเดียวกันอยู่แล้วค่ะแล้วก็ทางผู้ใหญ่เขาก็คงติดต่อมาว่าอยากได้อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็บวกกับเราว่างพอดีพี่เขาก็ว่างพอดีก็เลยตกลงกันง่ายอะไรเรารู้ไหมว่าตอนแรกก็มาเดินคู่กับพี่เขาด้วยก็มีรู้ค่ะมีรับทราบอยู่แล้วค่ะแล้วชอบจับมือล่ะค่ะอันนี้ไม่นัดแนะกันยังไงบ้างคะเอ้ยไม่รู้ค่ะไม่ทราบจับมือคือไม่ได้นัดกันหรอไม่ได้นัดนะไม่ได้นัดแล้วพอเขาจับมือปุ๊บก็เขินก็มีนิดหน่อยค่ะนิดหน่อยอะแล้วคุณเอ๊ะมีซีนกดบนเวทีเลยใช่ไหมจับมือเดียวค่ะแต่มีคนกรี๊ดนะแบบก็ถ้าไม่มีคนกรี๊ดก็คงไม่เขินใครกรี๊ดก็ยังรุนแผนผมก็ดีใจค่ะดีใจที่ยังมีคนแบบว่าเฮ้ยรออยู่อะไรงี้เนาะแต่เราก็เป็นพี่น้องที่ดีต่อกันค่ะใช่ค่ะก็ปกติเนาะก็คือเราก็เป็นพี่น้องกันอยู่แล้วอยู่ก็คุยกันปกติอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะก่อนเรามีบอกบ้านค่ะเอ้ยไม่ต้องขอก็ได้ก็มีบอกก็มีบอกค่ะว่าทำงานนะอะไรอย่างเงี้ยเขาว่ายังไงล่ะเขาก็โอเคค่ะค่ะสบายเขาคงไม่จริงหวานอ๋อไม่มีอะไรไม่มีอะไรหรอกก็ทำงานค่ะตามมาถ่ายรูปค่ะวันนี้มาไหนไม่ทราบเหมือนกันว่ามาหรือเปล่าเราเห็นไปไหนไปเที่ยวด้วยกันก่อนค่ะไปไหนเอ่ยไปล่าสุดไปเวียดนามมาค่ะเหมือนอย่างที่บอกว่าเราชอบท่องเที่ยวอยู่แล้วแล้วก็พี่เขาก็ชอบท่องเที่ยวอย่างนี้เนาะก็ได้มีแบบโอกาสได้ไปด้วยกันค่ะแต่ก็ไปกันหลายคนอย่างนี้ค่ะเวียดนามหวานไหมคะแก้วค่ะเวียดนามหวานไหมคะเวียดนามหวานเวียดนามร้อนค่ะ อากาศร้อนมากแต่ก็สนุกดีค่ะก็เป็นเมืองที่น่ารักค่ะใช่ค่ะเหมือนเราก็ชอบถ่ายรูปอยู่แล้วค่ะพี่เขาก็ชอบด้วยแล้วก็แบบว่าเราก็ฝึกกันไปค่ะยังมีแพนไปไหนไหมก็มีค่ะแต่ว่าก็เว้นไปก่อนเพราะว่าช่วงนี้ก็ไปบ่อยมากค่ะคุณแม่เริ่มบ่นนะละครแก้วหลังๆก็จะแบบว่าซีรีส์แล้วก็บทแบบแล้วซีนเยอะหน่อยก็พอโตขึ้นเนาะเราก็รับบทได้มากขึ้นอย่างค่ะไฟเดย์ล่าสุดก็แบบว่าก็มีฉากนิดๆหน่อยๆเราก็โอเคเพราะว่าเราก็แบบค่อนข้างโตขึ้นด้วยแล้วก็บทที่ได้รับก็จะโตขึ้นแล้วลิมิตเราจะเซ็กซี่มากขึ้นตามอายุหรือเปล่าก็คงไม่ขนาดนั้นเนาะเพราะว่าเรามีแค่ไหนก็โชว์แค่นั้นคุณแม่โอเคขึ้นมาอะไรเงี้ยเราก็เหลือสั่งห้ามคุณแม่โอเคนะคะคุณแม่โอเคเพราะว่าเราก็รู้ลิมิตของเราอยู่แล้วว่าเอ้ยเราได้แค่ระดับไหนอะไรเงี้ยค่ะใช่แล้วคุณคนนั้นล่ะเขาว่าไงว่าคนนั้นคุณคนนั้นคือความจริงมันก็ไม่ได้เซ็กซี่แบบว่าโอ้ดูโป้ดูอะไรขนาดนั้นเนาะคือเราก็แบบว่าให้พอประมาณให้ดูแบบว่าโตขึ้นเพราะเราก็รับบทโตคนด้วยเล่นเป็นคนทำงานอะไรอย่างนี้แล้วก็อาจจะมีแบบนิดๆหน่อยๆบ้างอะไรเงี้ยขออนุญาตเนาะเขาไม่บอกเลยว่าขอแค่นี้ได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยไม่มีค่ะไม่มายุ่งอะไรกับการทำงานเราเลยค่ะจะมีโอกาสร่วมงานกับบาร์ดไหมออกงานด้วยกันถ่ายแฟนไม่ทราบเลยค่ะต้องรอดูต้องรอติดตามดูค่ะแต่ว่าตอนนี้เร็วๆนี้ก็คงไม่มีค่ะจะเข้าวงการมาบ้างไม่แน่ใจเหมือนกันค่ะไม่แต่ไม่น่าจะเป็นตากล้องไปก่อนเป็นตากล้องเป็นตากล้องค่ะคุณแม่ก็โอเคนะคะคุณแม่ก็แล้วแต่เราอยู่แล้วด้วยก็ความสบายใจของเราเพราะว่าเราก็รู้อยู่แล้วว่าเอ้ยไปทำอะไรที่มันดีหรือว่าทำอะไรที่มันดูไม่ดีเราก็จะรู้ลิมิตของตัวเองอยู่แล้วด้วยค่ะก็มีไปทานข้าวกันบ้างค่ะก็ค่อยๆดูกันไปแล้วกันค่อยๆดูค่ะตอนนี้กี่เดือนก็ประมาณ 3-4 เดือนค่ะหวานขึ้นมากก็โอเคค่ะดีขึ้นเรื่อยๆค่ะเรียนรู้มากขึ้นก็ค่อยๆเรียนรู้กันไปเนาะเพราะว่า 3-4 เดือนเราก็ยังไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยค่ะก็รอดูไปเรื่อยๆดีกว่าแล้วก็ไม่ได้รีบอะไรขนาดนั้นค่ะค่ะ
ค่ะก็เป็นคนพิเศษก่อนละกันค่ะ